วัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้จะพูดถึงเรื่อง10สิ่งที่ควรคิดถึงเมื่อชีวิตตกต่ำสุดๆเวลาที่เราตกอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากมันก็เหมือนกับว่ามองไปทางไหนก็เจอแต่ปัญหารู้สึกเหมือนเดินอยู่ในอุโมงค์ที่มองไม่เห็นแสงสว่างและแน่นอนที่สุดเราอยากให้ช่วงเวลานี้มันผ่านพ้นไปให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และยิ่งใจเราบังคับให้มันหายไปความทุกข์ก็ยิ่งเกิดกับเรามากขึ้นเท่านั้นข้อที่1เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็คงคุ้นเคยกับคำสอนที่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรือความสุขมันก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไปเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเพียงแค่เข้าใจในเรื่องธรรมดาข้อนี้ข้อ2มันก็จะมีบางเรื่องที่ดีบ้างแหละเวลาที่เราจมอยู่กับความทุกข์เราก็มักจะโฟกัสกับปัญหาจนลืมมองสิ่งที่ดีๆมากมายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันให้เราลองใช้หลักการลองเขียนขอบคุณที่เขียนสิ่งที่ดีๆในแต่ละวันดูแล้วเราจะพบว่าอันที่จริงแล้วในชีวิตเราก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นตั้งมากมายง่ายๆเลยคือเราตื่นขึ้นมาอีก1วันด้วยสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาและสร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้อีก1วันเป็นต้นข้อที่3ค่ะมีเรื่องที่ฉันสามารถควบคุมได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับเรามันก็จะดูเหมือนกับว่าเราจัดการอะไรกับมันไม่ได้สักอย่างแต่อันที่จริงแล้วสิ่งที่เราจัดการได้ก็คือตัวเราความคิดเราวิธีเลือกตอบสนองของเราจงมีสติและใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาสิ่งสำคัญจำไว้ว่าความสุขหรือความทุกข์เกิดที่ใจของเราเองไม่ใช่คนอื่นเลยเรามาดูข้อที่4ค่ะฉันขอความช่วยเหลือได้ไม่แปลกเลยถ้าเราจะขอความช่วยเหลือเมื่อเราต้องการมันแต่ก่อนอื่นเราควรพยายามจัดการกับปัญหาด้วยตัวเราเองเสียก่อนแต่เมื่อมันเหนือบากกว่าแรงการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก็ไม่ใช่เรื่องผิดโดยเฉพาะคนในครอบครัวเราคนที่รักเราพวกเขาพร้อมจะช่วยเหลือเราตลอดคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ข้อ5ค่ะหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ามันก็จะไม่สำคัญอะไรอีกต่อไปนึกถึงตอนเราเป็นเด็กปัญหาอันใหญ่หลวงของเราก็คือการลืมสมุดการบ้านเรารู้สึกเครียดเหมือนโลกจะถล่มทลายมากๆแต่พอเราโตขึ้นเรามองย้อนกลับไปเราก็หัวเราะให้เรื่องนั้นๆได้ปัญหาทุกปัญหาผ่านมาเพื่อทำให้เราแข็งแกร่งและเติบโตขึ้นเมื่อคุณผ่านมันไปได้เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เปรียบเสมือนเรื่องสมุดการบ้านในวัยเด็กของเราเท่านั้นเองค่ะข้อที่6ค่ะฉันจัดการมันได้ไม่มีใครจะมั่นใจในตัวเราถ้าเราไม่มั่นใจในตัวเราเองก่อนไม่มีใครจะช่วยเราได้ตลอดหากเราไม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นในชีวิตก็จงมีสติและให้กำลังใจกับตัวเองว่าฉันจะจัดการมันได้แม้ว่าตอนนั้น
เราจะรู้สึกแย่เพียงไหนก็คงจำไว้ว่าเราจะผ่านมันไปได้เสมอมาดูข้อที่7ค่ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้เหรียญยังมี2ด้านเหมือนกับทุกเรื่องราวในชีวิตของเราที่มีหลากหลายมุมมองให้เลือกดูในวันที่เราเจอปัญหาเช่นคนที่เรารักและทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กลับมาทิ้งเราไปนั่นอาจเป็นบทเรียนและบททดสอบที่สำคัญที่ทำให้เรากลับมารู้จักตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นเริ่มทำอะไรดีๆให้ชีวิตแทนที่จะเสียเวลาไปกับความทุกข์ใจเหมือนที่ผ่านมาและผลที่ได้รับก็คือชีวิตเราดีขึ้นพัฒนาไปตามที่เราได้คาดหวังไว้ด้วยฝีมือของเราเองเป็นต้นจงมองหาข้อดีให้เจอค่ะข้อที่8ค่ะฉันสามารถยอมรับในสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของฉันได้ในชีวิตจริงมีปัจจัยมากมายที่เราไม่สามารถควบคุมได้ยิ่งเราอยากควบคุมมันเท่าไหร่อยากไปบังคับมันเท่าไหร่เรายิ่งมีความทุกข์การทำใจยอมรับความจริงข้อนี้ให้ได้และปล่อยวางเอาพลังกายพลังใจที่มีไปทุ่มเทกับสิ่งที่เราควบคุมได้นั่นคือตัวเราเองดีกว่ามาดูข้อที่9ค่ะฉันเคยผ่านเรื่องยากๆมาแล้วในชีวิตบางครั้งการย้อนไปดูความสำเร็จที่ผ่านมาก็ช่วยเราได้นะคะความตั้งใจความพยายามหรือเรื่องราวยากลำบากที่เราผ่านมาแล้วในอดีตเรายังเคยผ่านมันมาได้และนี่ก็แค่อีกหนึ่งบททดสอบที่เราก็สามารถผ่านมันไปได้เช่นกันค่ะมาดูข้อสุดท้ายค่ะข้อที่10ฉันจะต้องดูแลตัวเองไม่มีใครจะรักเราได้มากเท่ากับเรารักตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นจงดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของเราให้ดีในชีวิตนี้มีเรื่องราวอีกมากมายที่รอเราอยู่อย่าหยุดตัวเองเพียงแค่ปัญหาชั่วคราวในวันนี้สู้ต่อไปค่ะเราสู้ได้เชื่อมั่นในตัวเองสุดท้ายนะคะอยากจะฝากไว้ว่าถ้าอยากจะประสบความสำเร็จต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเชื่อว่าไม่แพ้เราก็จะไม่แพ้คนเข้มแข็งเท่านั้นที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้